เก็ตขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถามได้เลยที่02-114-1177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะเพื่อไทยรับลูก3นิ้วค่ะดึงเน่ากรรมธิการช่วยผู้ต้องขังคดีมาตรา112จับตาหลอกเด็กซ้ำก้าวก่ายอำนาจตุลาการหรือไม่จากที่ทางด้านของนายชัยเกษมมิติสิริค่ะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยได้ประกาศยืนยันเจตนารมณ์พร้อมนำข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาต่อมาค่ะในแพทย์ชลน่าสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าเรายึดเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเป็นหลักไม่ได้มุ่งที่จะล้มรัฐบาลแต่สิ่งไหนที่รัฐบาลทำแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นคำนึงถึงสถานการณ์บ้านเมืองเป็นหลักทางด้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีมาตรา112ว่าตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหาพร้อมกับทิ้งท้ายว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดดราม่าหายใจยาวๆมาเริ่มต้นใหม่ตามที่ผมแนะนำเบื้องต้นเพื่อความรักเพื่อการถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องถูกทางไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะที่ทำการของพรรคเพื่อไทยกลุ่มพลเมืองเพื่อผู้ต้องขังทางการเมืองนำโดยนายรัชชาลีจันทร์เจ้าของเพจทูตนอกแถวและอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศนายสุนัยภาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch นายธนัทธนากิจอำนวยหรือว่าไฮโซลูกนัดนายประกรณ์พรชีวังกูลหรือว่าบุ้งค่ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินสนับสนุนม็อบราษฎรนางสาวนิธินันยอแสงรัตสื่อมวลชนอาวุโสนายอุทิศเหมมูลนักเขียนรางวัลซีไรท์และนายภูมิศรวิริยธรรมจารีหรือว่าฟ้าผู้ต้องหาคดี112ทั้งหมดค่ะได้ทำการยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพรรคและนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีผู้อำนวยการพรรคได้ร่วมรับหนังสือกลุ่มพลเมืองออกแถลงการขอผลักดันให้ผู้ต้องขังทางการเมืองได้รับสิทธิประกันตัวเนื่องจากถูกดำเนินคดีและถูกจับกุมคุมขังจากการใช้กฎหมายอาญามาตรา112และ116รวมถึงพรก.ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นๆค่ะซึ่งก็มีคดีกว่า159คดีที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112โดยผู้ต้องขังทั้งหมดยังไม่ได้รับการไต่สวนแต่กลับถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดีโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวค่ะจึงเรียกร้องพรรคการเมืองผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมศาลตุลาการไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งประชาชนจะจับตาเฝ้าดูผลการเรียกร้องครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าในแพทย์ชลน่านนะคะกล่าวว่าขอบคุณที่ทางกลุ่มพลเมืองให้โอกาสพรรคเพื่อไทยพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มพลเมืองไปหาแนวทางแก้ปัญหาโดยนำเข้าสู่การแก้ไขตามระบอบประชาธิปไตยในฐานะหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคได้รับโอกาสตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้ที่ผ่านมามีคนบอกว่าเราพูดเพื่อสร้างวาทกรรมเท่านั้นแต่วันนี้ปรากฏชัดโดยทุกท่านได้ให้โอกาสพรรคเราจะดำเนินการ3ข้อ1พรรคเพื่อไทยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุด1คือคณะทำงานเพื่อผู้ต้องขังทางการเมืองซึ่งก็มีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์เป็นประธานเพื่อทำงานคู่ขนานกันไป2วันที่9พฤศจิกายนจะเสนอญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมืองโดยดึงตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมาการในสัดส่วน120ของโควต้าที่พรรคเพื่อไทยซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษาจะเป็นหลักประกันโดยรวมเพื่อขับเคลื่อนระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและ3สภาต้องมีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่เรามีกับนานาประเทศตามหลักสากลนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ยื่นในฐานะส.ส.ต้องรับฟังข้อเสนอรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและรับรู้ถึงความเดือดร้อนประชาชนมาโดยตลอด
ขณะนี้มีผู้ถูกคุมขังเพราะเห็นต่างจากรัฐไม่ต่ำกว่า15คนโดนคดีไม่ต่ำกว่า500คดีบางคนโดนหลายคดีเราไม่นิ่งนอนใจโดยจะนำข้อเรียกร้องไปดำเนินการต่อขอย้ำเตือนรัฐบาลว่าเสียงของประชาชนมีคุณค่ามีความสำคัญที่รัฐบาลจะมองข้ามไม่ได้หน่วยนายประเสริฐค่ะก็กล่าวว่าการปฏิรูปกฎหมายตำรวจขนาดนี้กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการยังไม่แล้วเสร็จโดยพิจารณาตั้งแต่ต้นปี64จึงอยากให้รัฐบาลและกรรมธิการได้เร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่ผ่านมาก็ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่จริงใจและเหตุการณ์ล่วงเลยมายาวนานแต่กฎหมายกลับยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จดังนั้นอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วจากนั้นค่ะทางกลุ่มพลเมืองก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเพื่อให้พรรคก้าวไกลเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อเรียกร้องให้ผู้ต้องขังทางการเมืองได้รับสิทธิประกันตัวอย่างไรก็ตามค่ะสังคมก็ชวนกันตั้งข้อสังเกตว่ากรณีศาลอาญาซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการได้วินิจฉัยถอนประกันตัวและไม่ให้ประกันตัวบรรดาแกนนำม็อบหลายครั้งเพราะระบุชัดเจนว่าได้ละเมิดสิทธิฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกันตัวผู้ต้องหาที่ได้ให้ไว้กับองค์คณะเช่นนี้แล้วการที่พรรคเพื่อไทยโดยจะอ้างถึงฝ่ายนิติบัญญัตินั่นคือสภาจะไปก้าวก่ายการทำหน้าที่ของฝ่ายตุลาการนั้นไม่สามารถทำได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าต้องติดตามกันต่อไปว่าฝ่ายแกนนำและแนวร่วมม็อบจะถูกฝ่ายการเมืองหลอกอีกครั้งหรือไม่ค่ะยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ